ช่วงสุขภาพดีวันนี้ครับรับชมเก็ตความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับสุขภาพจากทางเจนนี่ฟู้ดครับความรู้คู่สุขภาพกับเจนนี่ฟู้ดสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์ผมจะมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่นำมาเสริมการรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวเราไปลองดูกันสิครับว่าคุณผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเอนไซม์กันบ้างพอดีสามีเป็นโรคลูมาตอยด์อะค่ะเห็นอาการแล้วน่าสงสารมากไม่ทราบว่าเอนไซม์ช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือเปล่าคะเรามาทำความรู้จักกับโรครูมาตอยด์คร่าวๆกันก่อนนะครับรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งซึ่งภูมิต้านทานจะทำลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตามข้อต่อต่างๆทำให้เกิดอาการอักเสบปวดบวมในรายที่ร้ายแรงอาจทำให้พิการถาวรได้เลยนะครับผู้ป่วยรูมาตอยด์นั้นส่วนใหญ่มักใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เนื่องจากสามารถลดอาการอักเสบปวดบวมได้ทันทีแต่สเตียรอยด์ก็มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพนะครับที่เห็นได้ชัดก็คืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายเช่นตับไตหัวใจทำงานผิดปกตินอกจากนี้ยังอาจบดบังอาการของโรคติดเชื้อทำให้เมื่อตรวจพบโรคอาจจะเจอในระดับที่รุนแรงมากแล้วนั่นเองครับเอนไซม์นั้นมีหลายกลุ่มหลายประเภทแต่เอนไซม์ที่ช่วยบำบัดข้ออักเสบรูมาตอยด์จะเป็นเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสเช่นโบมิเลนปาเปนทริปซินไคโมทริปซินโดยเอนไซม์เหล่านี้จะช่วยลดอาการอักเสบครับนอกจากนี้เอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสยังเข้าไปกำจัดสารแปลกปลอมในระบบภูมิต้านทานซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระบบภูมิต้านทานผิดเพี้ยนเมื่อกำจัดแล้วก็จะทำให้เกิดความสมดุลในระบบภูมิต้านทานลดกระบวนการที่ภูมิต้านทานทำลายอวัยวะลงนั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีเอนไซม์กำจัดอนุมูลอิสระเช่น SOD Catalase Peroxidase เพื่อชะลอความเสื่อมและลดความรุนแรงของการอักเสบและเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเช่น Carbohydrate Proteaseไลเปสเซลลูเลสเพื่อช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ดูดซึมอาหารได้เต็มที่ทำให้ร่างกายเราลดการเกิดสารพิษนั่นเองครับเมื่อเอนไซม์ในร่างกายเราสมบูรณ์ร่างกายเราก็ทำการขจัดของเสียปรับสมดุลในระบบภูมิต้านทานซึ่งนั่นก็จะทำให้อาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ดีขึ้นอย่างมากนั่นเองครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอนไซม์สอบถามมาได้ที่ศูนย์ข้อมูลเอนไซม์และคุณจะได้รับคำตอบนั้นแน่นอนครับแล้วก็ช่วงงานดีๆครับหาชมงานดีๆของร้อยตำรวจตีวินัยวิพัฒนการกุลซึ่งเป็นประธานการจัดงานเลี้ยงรุ่นของนายตำรวจตีเกษียณอายุราชการไปครับหลังจากนั้นหาไปชมสกู๊ปแบกกล้องทำข่าวเป็นข่าวสั้นๆนะครับก่อนเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของทางรายการครับ